สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมวิธีการดำกระบะแบบเทพๆที่อูช่างย้อยอีกแล้วครับท่านโอ้โหดูสินี่เป็นรถแคปนะครับรถแคปก็ต้องดำถ้าไม่ดำไม่ได้แตกหมดครับนี่ให้ดูช่วงล่างก็ต้องดำด้วยนะฮะไม่ว่าจะด้านข้างบนหรือด้านข้างล่างดำให้หมดเลยต้องดำครับถ้าไม่ดำเอาไม่อยู่นะฮะแตกหมดนะครับเป็นรถแคปก็ดามได้นะฮะซึ่งช่างหย่อยนี่ดามกระบะได้เนียนมากๆสวยมากๆด้วยนะฮะเสริมเหล็กคานด้านบนด้านล่างอย่างสวยงามรายละเอียดนั้นต้องยกให้ช่างหย่อยเลยดูเนียนมากคันนี้เป็น Isuzu All-New 2020ครับดามกระบะกันอย่างดีกันไปเลยข้างล่างก็ดามข้างบนก็ดามนะฮะนี่ครับ Isuzu 2020มาแล้วเป็นรถแคปช่างหย่อยดำรถแคปนี่แบบนี้เท่าไหร่ราคา11,000ใช่ป่ะเสริมเสาไหมต้องเสริมเสาไหมหรือไม่ได้เสริมเสริมด้วยไม่เสริมด้วยแล้วแต่เจ้าของใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นรีโวต้องเสริมเลยรีโวต้องเสริมแต่ออนิวนี่รู้สึกว่ากระบะไอ้รู้สึกว่าคัสซีมารุ่นนี้นี่โหไม่ธรรมดาเลยนะดูดิดูคัสซีรุ่นนี้เขาเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะใหญ่เบิ้มใหญ่หนากว่าเดิมโอ้ให้ดูนี่ครับจะให้ดูนะฮะออนิว2020ครับตัวนี้เป็นจอแคปเลยนะฮะซึ่งดามกระบะให้อย่างดีเลยสวยๆใส่แม็กไลเนอร์ได้นะครับใส่แม็กไลเนอร์ได้แบบปกติเลยไม่มีติดตอนนี้ก็ดามเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะนำรถเพื่อจะเอาเข้ามาใส่นี่โค้งเว้าให้สวยโอ้ย2020ครับคันนี้ตอนนี้นี่ All New นี่มาที่คลองใหญ่นี่หลายคันมากเลยใครๆก็ใช้ Isuzu เป็นรถที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะฮะเพราะว่าเห็นช่างบอกว่ากระบะก็กว้างกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ช่วงตัวรถเนี่ยช่วงเผาของรถเนี่ยนะครับซึ่งเห็นช่างนบบอกมานะว่าจะต้องยาวกว่าเดิมประมาณอีกข้างละ3เซนนะฮะซึ่ง Isuzu All-New 2020เนี่ยเขาทำมากว้างกว่าเดิมครับใส่เผาลอยแล้วล้อจะกว้างมากๆว่าไงOkay. มารีวิวหน่อยมารีวิวรถหน่อยเออใช่หูยสุดยอดอ่ะกว้างมากดูคัสซีดิผมให้ดูคัสซีคัสซีใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเขาบอกว่ามันกว้างกว่าเดิมแล้วก็เผานี่ก็กว้างกว่าเดิม3เซนอ่ะประมาณนั้นใส่เผาลอยแล้วจะอ้วนตุบขนาดไหนจะใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมีอยู่คันหนึ่งที่อู่ช่างนบเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยมาดามกระบะที่อู่ช่างหย่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปวางพอลอยที่อู่ช่างนบอีกเป็น Isuzu All-New 2020ครับดูสวยมากดูคู่ชมใหม่ก็สวยมากเลยโอ้ดูดิดูดิรถจันทบุรีนะครับนี่ยังไม่ได้แต่งเติมอะไรนะถ้าเอาไปแต่งเติมเป็นรถคอกนะครับก็จะต้องโหลดหน้ากันนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนโชคหรือว่าจะใช้โชคเดิมแล้วก็ทำตัวโหลดเอาเปลี่ยนล้อกันนิดนึงแต่ถ้าไม่เปลี่ยนล้อก็ใช้ล้อเดิมก่อนก็ได้ฮะเครื่องเงียบมากเลยเนาะเงียบมากเลยนี่ขนาดติดเครื่องนะเสียงเงียบมากเลยนะฮะเสียงนี่เงียบกิ๊บเลยโอ้โหแจ๋วจริงๆชมใหม่เขานี่สวยมากนะครับเอ๊ะตัวนี้ตัวแคปคือไฟมาเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ป่ะไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ป่ะยังไม่เคยเห็นเลยคือแบบเคยเห็นแต่วิ่งตามท้องถนนตัวนี้ตัวแคปก็คือน่าจะเป็นไฟตัวนี้มาให้เลยเนาะเครื่อง 3,000 ป่ะใช่ป่ะเนาะ6เกียร์ผมว่าน่าจะ 3,000 ป่ะโอ้โหดูดิไฟก็สวยนะฮะโฉบเฉี่ยวมากเลยรู้สึกว่าของ Isuzu นี่
ไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวกับตัวแคปเนี่ยชุดบอดี้ข้างหน้าเนี่ยเขาจะใส่ด้วยกันได้รถที่ออกมาแล้วก็แต่งแบบสำเร็จเลยเนี่ยก็มีนะฮะบางศูนย์ที่เขาแต่งให้บางศูนย์ก็ต้องออกมาแต่งเองเนาะรุ่นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับกำลังจะถอยไปเพื่อใส่กระบะดามเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบะรถแคปนะฮะก็ต้องดามให้มันดีดามไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวแตกหมดหุยโอ้โหช่างมีท้องใสอ่ะโหสุดยอดช่างมีท้องใสด้วยแสดงว่ารู้จักเก็บเงินเก็บทองแล้วดีแล้วเนี่ยตั้งตัวตั้งหลักปักฐานได้แล้วเนี่ยฮะไปชกเพื่อนละครับมันลอกเหรอโอ้เวรกรรมโอ้ยช่างเล็กนะฮะ11,000ของช่างย่อยครับคันนี้ดามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีเสริมข้างบนนะแล้วก็จะมีเจาะอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะทุกอลูคุมขนคือช่างย่อยทำให้เนียนมากเลยสามารถใส่แม็กไลเนอร์ได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะดามกระบะที่อู่ช่างย้อยนี่ไม่ต้องให้เหล็กโผล่ออกมานอกแม็กนะครับซึ่งถ้าเหล็กโผล่ออกมานอกแม็กน้ำอาจจะรั่วได้ถึงจะยิงซิลิโคนไปนานๆใช้นานๆไปแล้วก็อาจจะมีน้ำรั่วพอน้ำรั่วเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้กระบะเราขึ้นสนิมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราครอบแม็กลงไปได้แบบปกติเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีความสวยงามด้วยแล้วก็น้ำไม่รั่วด้วยกระบะเราก็จะได้ไม่ขึ้นสนิมด้วยนะฮะเจ๋อเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วช่างย่อยก็เตรียมจะถอยรถเพื่อจะเอาเข้ามาใส่กระบะนะฮะเห็นไหมเจาะฝังหัวอย่างดีงานช่างย่อยละเอียดมากครับดัดเว้าโค้งนี่สวยงามมากนะฮะนี่เห็นไหมครับชิดเปี้ยต้องทำให้ชิดเพราะว่าไม่งั้นมันใส่แม็กไลเนอร์ไม่ได้นะครับจะทำให้แม็กไลเนอร์นั้นโป่งขึ้นมาดูรายละเอียดซะก่อนแล้วก็ถ้าจะให้แข็งแรงมากกว่านี้ก็เสริมเสาเข้าไปอีกนะครับเสริมเสาลงไปให้ที่คัสซีได้อีกนะก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าต้องการให้เสริมเสานะครับช่างย่อยก็จะเสริมเสาให้อีกเสริมเสาคานรับจากคัสซีขึ้นไปรับที่กระบะมันก็จะทำให้รถเราแข็งแรงมากขึ้นนะฮะกระบะเราแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็น All New 2020คัสซีมานี่ใหญ่มากนะครับแทบจะบอกว่าไม่ต้องดามเลยก็ว่าได้นะฮะไม่ต้องเสริมเสาเลยก็ว่าได้ใหญ่กว่าเดิมไหมเนี่ยคัสซีใหญ่กว่าเดิมไหมเล็กเท่าเดิมเหรอไม่ใช่แล้วมันตรงนี้มันหนากว่าเยอะเลยอ่ะตรงนี้มันหนากว่าใหญ่กว่าใช่ป่ะอืมทั้งหนาทั้งใหญ่เลยดูดิสงสัยผมว่านะเขาคงคิดว่ารุ่นก่อนๆนะตรงนี้มันเล็กมันก็เลยหักง่ายใช่ไหมเขาก็เลยจัดมาให้มันเป็นรูปแบบใหญ่กว่าเดิมแต่หนากว่าเดิมด้วยหนาเหล็กหนากว่าเดิมด้วยใช่ไหมโหก็อย่างว่าอะไรเนาะรถรุ่นใหม่ก็ต้องพัฒนาขึ้นให้มากกว่าเดิมเตรียมแล้วช่างย่อยจะใส่กระบะแล้วครับเป็นรถแคปนะฮะรถแคปก็สามารถที่จะเอามาปรับแต่งแล้วก็ใช้เพื่อการบรรทุกได้ไปไหน ใช้เพื่อการบรรทุกได้แต่ว่าส่วนมากแล้วคนไม่ไหวกันนะต้องไปเอาคันนี้มาแล้วส่วนมากแล้วนะฮะส่วนมากแล้วก็จะเป็นรถที่เอามาบรรทุกใช้งานของตัวเองหรือไม่ก็วิ่งทอยของนะฮะหรือไม่ก็วิ่งค้าขายเองนะครับหรือไม่ก็มีงานวิ่งเป็นของตัวเองนะฮะเขาถึงออกรถแคปมานะครับเพราะว่ารถแคปเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอามารับจ้างโดยตรงเนี่ยวิ่งพาณิชย์ทั่วๆไปแล้วเอามารับจ้างโดยตรงเนี่ยมันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะเลือกนะครับเลือกที่จะใช้รถตอนเดียวมากกว่ารถแคปก็จำเป็นที่จะต้องใช้งานเป็นของตัวเองซะส่วนมากถ้าเราจะไปรับจ้างมันค่อนข้างที่จะหางานยากนะครับตอนนี้ช่างย่อยก็ดามกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะยกใส่รถแล้วรถแคปก็ต้องดามกระบะเช่นเดียวกัน
เพื่อความแข็งแรงเพื่อความคงทนเพื่อไม่ให้กระบะมันฉีกไม่ได้เลยถ้าฉีกแล้วเอามาซ่อมนี่โหบอกได้เลยว่ายุ่งยากมากๆนะครับ